I got a year 7 backpack on, that was kind of crazy. Sad. Manchester United จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเครื่องใช่ป่ะ
ไม่ที่ทันวะตอนถึงถามอะไรวะเบรกโอ้โนโอเคครับนี่ครับให้ถามเยอะแค่นี้หมดวิธีจับพี่เวกครับไล่ลุมไล่ได้อีกยาวลูกเดียวไม่เนี่ยขึ้นพร้อมกันเลยแต่ลิเวอร์พูลวัดเขาอยู่ข้างหลังไงถนนด้านขวาไงคือเมื่อวานน่ะทุกคนเดินผ่านเราแต่ว่าวันเนี้ยมันพอแอบขวาได้ไงมันเลยไม่ผ่านนั่นแหละขึ้นพร้อมกันเลยดูท่าทางเขาอะถ้าลิเวอร์พูลน่าจะหมดตัวถ้ามีซับไม่หันมาเลยแวนไดก์อะแล้วมีซับที่เด่นแค่ไหนแต่ได้ทุกคนก็ต้องระวังเพราะมีป้ายกั้นอยู่ใช่เพราะว่าต้องเป็นนั้นด้วยไม่ละคือเมื่อกี้ที่เขาได้ความกดดันเพราะว่าช่องเนี้ยสี่คนแรกมันเคยมาออกช่องนี้ก่อนแล้วเขาได้เป็นเรื่องได้การมาของเทนฮาร์กทำให้ทีมเนี่ยเล่นสายแตกต่างกันไหมอะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้ก็เรียบได้โค้ดได้อยู่ใช่ใช่ใช่ intensity สูงขึ้นแบบมีความกระหายด้วยนะฟุคุนโดฟุคุนโดโบซันฟุคโดถ้ามองหมัดขึ้นไปนะพี่ดูนะรถไม่ดูไฟนะฟุคโดฟุคโดเนี่ยแล้วลองดูที่ไหนลองดูที่ไหนI'm not gonna hold the chicken that Bruno gave me.
ขโมยนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าAgain, there's a restaurant moment. He said he got his containers and he can't eat it. Is it Eddie called the chicken? He's not that good part. No, no, no. He's eating out. So I just give it away. Eric! Eric! Well done, Eric. Good first win. 4-0. Well done. Well done, Eric! 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 Trainer, yeah. What do I need to do? Like, cause you're getting harder than the most. He's gonna have to get me. He's gonna have to know if you, bro. He's not giving a secret. He's not giving a secret. It's you're giving it the bike one, you know, the bike. Love, bro. You don't want to give me the secrets. You don't want to give me the secrets, bro. But I want to be friends. No, I don't think that. Yeah, I'll be done. Toto with the D. Toto with the D. You're back. You're back. You're back. Calm again. You feel good. Ice cold. No, if you get those stupid. Nah, nah, I could have been more. Who's in the wrong team? I think I want him to score 28 goals. And I think that money's getting up as well. The price tag. Remember I said the price tag went down. It's gone back up, bro. 74 million, fam. What's wrong with you? 74? Go that, fam. You can't do what he's doing. How much was that worth, that goal? Darwin didn't even score today, bro. ให้ผมปีนเข้าไปโน่โน่เลยเรโน่ใครดีนี่อยากให้สัมภาษณ์ใครอ่ะโอ้โหโอ้โหวิ่งไปโอ้โหวิ่งมา I'm gonna try and do this thing yeah. Yeah. Don't care about man behind you. Yeah Eric why we need to get Eric our colossus I don't want to be back enough ขอถอยมาI'm gonna start, I'm gonna go, oh, defensive midfield, yeah? I'm gonna start that one. I might get the assist, yeah. I might got the fifth. Yeah. Well done, Ahmad! I might an assist, bro! Good assist! Bro. Good assist, come on! Bro. Eric, saying, bro. Solid! Hey! No, you, bro. Saying, bro, solid, yeah. Eric, solid. Congratulations, solid. Zidane? Hey, Zidane. Zidane? You were saucing, bro. Nah, love, you were saucing, you were saucing, you were saucing. Dave! Dave!
stuck in the... Nah, they stick to that way. ใหญ่น่าจะเดินทางขึ้นรถบัสกันแล้วนะครับอันนี้เหมือนกำลังเคลียร์พื้นที่กันน่าจะสมาชิกทุกคนน่าจะเดินทางขึ้นรถไปเกือบหมดแล้วครับก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมเอริกเทนฮาร์ก็ขึ้นรถไปแล้วดอมเบียนาซัสเลสฟอร์ดเหล่าสตาร์ดังต่างๆก็ได้ขึ้นรถไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังสนามบินนะครับคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบินต่อไปยังออสเตรเลียนะครับตอนนี้เลี้ยวคูเริ่มบอกมาแล้วครับแต่ว่าจะเป็นไปอีกทางนะครับเมื่อกี้นะครับโซโร่เดินไปแล้วเดินไปแล้วโน้มแกนโน้มแกนโน้มคิดว่าจะเป็นไปอีกทางนะครับโซโร่เดินไปแล้วโน้มแกนโน้มคิดว่าจะเป็นไปอีกทางนะครับโซโร่เดินไปแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของการเดินทางออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์หลายคนที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับในแมตช์อุ่นเครื่องก่อนเริ่มต้นฤดูกาลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแข่งเดือดครั้งแรกในเอเชียก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลปีศาจแดงเป็นอย่างมากครับกับฟอร์มการเล่นในการเริ่มต้นใหม่ของสโมสรนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆจากทางออกของสนามราชมังนะครับที่นักเตะจะเดินทางขึ้นรถบัสเพื่อเตรียมตัวเดินทางออกจากประเทศไทยครับเขาเรียกได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน The Match Bangkok Century ครับจริงๆหลังจากที่เราก่อติดรายงานมาตั้งแต่วินาทีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนนะครับเดี๋ยวรู้อยู่ต่อโอเคหลังจากนี้จะเป็นหลังจากนี้เดี๋ยวทางลิเวอร์พูลจะเดินทางออกทางช่องนี้เหมือนกันนะครับก็ชมต่อกันได้เลยครับบินต่อไปออสเตรเลียเลยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงพรีซีซั่นที่เหลือของสโมสรนะครับของลิเวอร์พูลเองเนี่ยจะเดินทางไปต่อที่สิงคโปร์นะครับเตะลงเตะอีกนัดหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับไปเตะแมตช์อุ่นเครื่องที่เหลือในทวีปยุโรปครับตอนนี้บนรถนะครับก็คือฝั่งนี้เนี่ยจะมีเอริกเทนฮากอยู่นะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ก็ติดจนเราแทบไม่ได้เห็นว่าใครอยู่ด้านในตรงไหนบ้างนะครับเป็นประมาณเป็นเราเวลาตรงระหว่างตัว E กับตัว S นะครับคาดว่าน่าจะเป็นราฟาเอลวารานที่ขึ้นรถจะเป็นคนแรกๆเรียกว่ากลัวรถไม่อยู่ข้างหลังถ้าทันจะข้อมันถ้าคุณผู้ชมสามารถมองเห็นในจอนะครับด้านหลังจะเป็นรถของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ก็คือรอขบวนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกปุ๊บก็จะเป็นรถของลิเวอร์พูลต่อแต่ถ้าสมาชิกของลิเวอร์พูลขึ้นรถครบก่อนก็จะออกเดินทางครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีไฟ
ผ่านทีมงานและผู้เล่นสองคนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงรถบัสครับแต่ก่อนหน้านี้ผู้เล่นที่เป็นสตาร์ของทีมหลายคนก็เดินขึ้นรถไปแล้วครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสทักทายกับเอริกไบยี่นิดหน่อยนะครับนักเตะที่เรียกได้ว่าวันนี้น่าจะทำให้หลายๆคนอยากให้เขาเป็นกองหลังตัวจริงในฤดูกาลนี้เลยด้วยฟอร์มการเล่นที่นอกจากจะสกัดจังหวะสำคัญได้หลายๆจังหวะนะครับก็ยังสามารถลากบอลขึ้นไปซับคาร์ดยีหนึ่งแล้วจ่ายให้สร้างเป็นจังหวะที่เกิดประตูได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมากต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยที่มาเล่นที่ราชมังในครั้งนี้ครับแหมรอบกรุงเทพก่อนไม่ได้ครับแต่เขาต้องรีบไปต่อเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางผู้สื่อข่าวจากเดอะไทม์นะครับนี่ลิเวอร์พูลเริ่มออกมาหลายคนแล้วครับผู้สื่อข่าวจากเดอะไทม์นะครับเขาบอกว่านี่เป็นรูปแบบการทำงานของแมนเชสเตอร์ในแต่ครับก็คือหลังจบปุ๊บก็จะรีบเดินทางออกทันทีแล้วก็จะขึ้นเครื่องต่อไปปฏิบัติภารกิจต่อที่อื่นนะครับอันนี้เป็นสไตล์การทำงานของแมนเชสเตอร์ในแต่ส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับจะเดินทางออกจากประเทศไทยวันพรุ่งนี้เช้านะครับเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์เพื่อไปพบกับคริสตัลพาเลซHe's gone. Oh no. Fabinho! Mosala! Two-man next to him. เมื่อกี้ Mosala กับ Fabinho นะครับของ Liverpool เดินทางออกไปแล้วครับด้านหลังก็เป็นไงบ้างครับกับการแข่งขันที่เรียกได้ว่าแฟนๆยูน่าจะยิ้มไม่หุบแฟนลิเวอร์พูลน่าจะอึดใจนิดหน่อยถ้าเปิดหน้ากากออกมาก็จะเห็นหน้าผมจะหุบๆหน่อยหุบๆหน่อยนะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกสำหรับทั้งสองทีมนะครับก็คือว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆในยุคของเอริกเทนฮาร์ดที่มองกันคิดว่าน่าจะมีอยู่3ปีประเด็นที่พูดถึงกันได้นะครับในเกมนี้เทนฮาร์กเป็นคุณทีมเกมหน้าก็จริงแต่ที่พี่เห็นเนี่ยคือเชฟของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าที่คิดเยอะแค่คือจริงๆแล้วผู้เล่นเนี่ยคล้ายๆกับชุดเดิมเหมือนแทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะครับ11ตัวแรกด้วยซ้ำเนี่ยคือตัวหลักเดิมทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้นะครับแต่ว่าวิธีการเล่นการยืนตำแหน่งมูฟเมนต์ต่างๆอะไรพวกนี้คือมันแตกต่างไปจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นทีมของโอเล่กุนาโซชาหรือว่าจะเป็นทีมของรับลังนิกก็ตามก็น้องนิกเป็นแฟนแมนยูน้องนิกก็คงเห็นว่าแบบแตกต่างอยู่เหมือนกันแตกต่างมากเลยครับคือแบบที่ผมไปดูที่แอนฟิลด์ที่วันนั้นเนี่ยโดนไป4ลูกวันนี้ก็เหมือนมาถอนทุนคืนเหมือนกัน4ลูกไป4ลูกกลับเรามาคืนวันนั้นเนี่ยที่เราดูเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะหลายคนในดูเหมือนกับว่าไร้ทิศทางแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีกำลังใจส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเกิดมาจากความไม่ชัดเจนว่ารังนิกเป็นกุนซือชั่วคราวแล้วเราก็ไม่รู้ฤดูกาลหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอวันนี้ที่เอริกเทนฮากมาถึงเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนเริ่มรู้ทิศทางตัวเองก็ต้องชื่นชมเอริกเทนฮากว่าไม่ว่าจะเป็นแท็กติกหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยก็ทำให้นักเตะได้เริ่มรู้สึกว่าเขามีทิศทางที่ดีขึ้นใช่คือเวลาที่ผู้จัดการทีมเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับมีการกำหนดดิเรกชันที่ชัดเจนว่าอยากจะเล่นแบบไหนทีมอยากจะไปแบบไหนนักฟุตบอลแบบไหนที่จะอยู่ในทีมแบบนี้ได้ครับทุกคนรวมถึงคนที่เคยแบบไม่มีโอกาสมาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแต่หลายคนเนี่ยท่านนี้เห็นจะมีอย่างมาร์โกตันีมาซียาวอ๋อเดี๋ยวนี่มันชัดเจนกลางตาแล้วครับหลังจากนี้ก็ทีมจะเดินทางไปต่อที่ประเทศออสเตรเลียด้านหลังพอเป็นดูไปมันก็หยุดคอนเสิร์ตจะเป็นลิเวอร์พูลหลังจากนั้นด้านหลังนี่คือเป๊ปไรเดอร์กำลังขึ้นรถไป
ถอยเข้ามาโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเอริกเทนฮากเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่แฟนแมนยูแล้วล่ะแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะประทับใจนะไม่ค่อยประทับใจแต่รู้สึกผวานิดหน่อยครับรู้สึกว่าเล่นดีเล่นแบบมีอนาคตแล้วก็ดีใจแทนแฟนแมนยูด้วยเช่นกันเพราะแบบคือไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานนะครับก็ขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เรียกว่าคือจะบอกว่าไงดียังวัดอะไรมากไม่ได้เพราะวันนี้ครับเขาก็พูดในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยู่กับคุณนิกเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าคือเกมนี้มันค่อนข้างเร็วเกินไปสำหรับซีซั่นนัดแรกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกตอนนี้ก็คือซ้อมแค่ไหนก็ต้องลงเท่านั้นก่อนดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลจัดทีมเป็น3ชุดคือมันเป็นสไตล์ครอปอยู่แล้วในช่วงซีซั่นจัดทีมเป็น3ชุดชุดแรกชุด2ชุด3เนี่ยโดยที่จะมีคละกันเพียงแต่ว่าวันนี้ที่สนุกหน่อยคือชุด3ที่พวกสตาร์ลงมาดูแบบดาวินูนเยสโมซาล่าทิอาโก้ใช่ครับโดยเฉพาะดาวินูนเยสเนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าลงสนามอยู่ว่าคือก็แพงมากสุดร้อยล้านเงี้ยคือลงเป็นนัดแรกใครจะเล่นมันยังไงนะก็หน้าโกก็ยิงไม่เข้าครับแต่ทูบีแฟร์คือนูนเยสมีอาการบาดเจ็บที่เท้านิ้วเท้าอยู่ก็คือมีแผลแบบรองเท้ากัดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดครับผมประมาณนี้เมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากห้องแถลงใช่ใช่เจอเกนคอปว่าไงบ้างครับคือรวมๆนะครับคอปก็บอกว่าทุกอย่างที่มาประเทศไทยเนี่ยดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแฟนบอลการต้อนรับต่างๆนานานะครับในที่ไม่ดีอย่างเดียวคือสกอร์สกอร์วันนี้ที่แพ้ 4-0 เพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับไปส่งของขวัญให้แมนยูนะครับค่อนข้างจะผิดพลาดเองหลายจังหวะเยอะมากอย่างเยอะนะครับซึ่งในหลายจังหวะนั้นมันคือความผิดพลาดแบบส่วนตัวของบางทีเป็นถึงดาวรุ่งอะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามเนี่ยลิเวอร์พูลเองมีโอกาสที่จะได้ประตูเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลก็น่าจะขึ้นรถไปค่อนข้างเกือบเต็มแล้วนะยังไม่ครบใช่ไหมนักเตะลิเวอร์พูลยังไม่มาไม่ครบคนละครับยังมาไม่ครบแต่ว่าอันนี้ก็จะเดินทางกลับที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลถึงจะเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับเป็นช่วงเช้าไปที่สิงคโปร์ต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะชี้เป้าได้ไหมคืนนี้แฟนบอลยังมีลุ้นหรือเปล่าก็ถ้าพยายามมากพอ ครับถ้าพยายามมากพอคืนนี้คุณยังมีลุ้นนะครับใช่ครับที่อาจจะไปได้ลายเซ็นนักเตะช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆก่อนที่เช้าได้อีกวันพรุ่งนี้เช้าได้อีกวันนึงใช่ทั้งที่โรงแรมแล้วก็ที่สนามบินลิเวอร์พูลเอาเดินทางแล้วครับอันนี้เราเห็นภาพที่เรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายของเดอะแมตช์ที่สุดท้ายติดฉากนะครับทุกคนโบกไม้โบกมืออำลาแล้วครับก่อนลิเวอร์พูลพบกันใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะยิงด้วยไม่รู้เมื่อไหร่จะมาทำอะไรประเทศไทยไม่รู้เลยคือเมื่อไหร่ครับก็พี่เต้าครับสรุปนิดนึงครับรู้สึกว่าเดอะแมตช์ครั้งนี้เนี่ยแฟนบอลได้เห็นอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะมันคือประวัติศาสตร์นะอันนี้ที่เราได้ดูกันอยู่เนี่ยนะครับช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์เพราะว่ามันยากมากที่เราจะเอาทีมระดับเนี้ย2ทีมมาเจอกันเองในบ้านเราโดยที่พยายามจะทำให้มันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าบรรยากาศในสนามมันก็ดีจริงๆก็แสงสีเสียงอะไรสนามหญ้าอะไรเนี้ยครับคือทุกอย่างก็ค่อนข้างดีดังนั้นแล้วเกมก็สนุกด้วยคือก็ไม่ได้แย่แต่ถึงว่าเป็นเครื่องนั้นแรกแต่ก็แบบมีความเล้าใจอยู่ครับมีปะทะหนักแบบพรีเมียร์ลีกบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้แฟนๆในสนามเนี้ยก็ได้ตื่นเต้นกันแต่สกอร์มันขาดไปหน่อยครับผมก็เรียกได้ว่าพอประตูเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วเนี่ยหลังจากนั้นลูกเกมมันก็ชัดเจนไปแล้วจะแผ่วๆไปนิดนึงครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีนะครับสำหรับแฟนทุกคนนะครับรวมถึงแม้กระทั่งผมเองก็นอกจากในฐานะนักข่าวว่าก็เป็นแฟนบอลด้วยคนหนึ่งก็คิดว่าคงจะเก็บความทรงจำที่สวยงามแล้วก็หวังว่ามันคงจะไม่ได้เป็นแบบร้อยปีมีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับหวังว่าจะไม่ใช้คำว่า century แต่ขอ end 10ปีครั้งก็ยังดีนะครับ10ปีครั้งก็ยังดีฝากพี่วินิจด้วยนะครับว่าขออย่าถึง100ปีเลยครับขอ10ปีก็พอครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะครับผมกับคุณเมธานี่ก็รายงานมาต่อเนื่องสำหรับทุกท่านเพื่อพยายามจะแนะนำเสน
บรรยากาศที่ดีให้กับทุกท่านจริงๆซึ่งเราก็เห็นผลตอบรับออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาทักเราที่สนามบินบ้างแหละที่สนามซ้อมหรือที่วันนี้ก็บอกฟังเดอะซีเคร็ตซอสทุกวันฟังเดอะซีเคร็ตซอสทุกวันคนเนี้ยโดนทักว่าเป็นซีเคร็ตซอสผมโดนทักว่าเป็นคำนี้ดีก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเป็นแฟนคลับของเดอะสแตนดาร์ดเหมือนกันก็ทำความนะครับทำขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักนี้ขอบคุณจริงๆครับทุกคนที่ติดตามตลอด4วันที่ผ่านมาผมมีทีมงานหลายชีวิตครับโดยเฉพาะช่างภาพหลายคนที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานด้วยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากจริงๆครับถ้ามีเรื่องราวอะไรหลังจากนี้ถ้าเราสามารถเก็บตกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Match เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันในเดอะสแตนดาร์ดนะครับครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ